และการธรรมะใส่จิตใจมาพบปะเหมือนเช่นเคยพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังนี่ธรรมะกระนังสยูใครควรทบทวนก่อนแล้วทุกอย่างทุกเรื่องค่อยทำดีกว่ากันดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ได้กันดีกว่าแก้นะกันไว้ก่อนเถอะไม่ให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าสิ่งที่ดีๆก็จะไปกันเลยเนาะจะไปกันเลยสุขกายสบายใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนธาตุขันธ์ธาตุสี่ที่นับลมไปครบถ้วนบริบูรณ์อาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์เราจะพาธาตุพาขันธ์ทำอะไรท่านนี่คงไม่มีใครเนาะ ที่เขาบอกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายคงไม่มีใครสักคนหรอกไปแนะนำว่าเกิดขึ้นมาแล้วธาตุขันธ์บริบูรณ์อาการ32ครบหมดเลยไปทำความชั่วกันเถอะอันนั้นเป็นคำพูดของคุณไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตของตัวเองทำไปเดือดร้อนทำไปทำไมอะไรลักษณะอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมทำไปทำไมคิดไปทำไมคิดไปแล้วก็เดือดร้อนคิดแล้วลงมือทำเดือดร้อนภายหลังไม่ควรคิดและก็ไม่ควรทำเดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนคนอื่นคิดแล้วทำออกมาแล้วมีความสุขได้รับความสบายคนรอบข้างจะเป็นลูกหลานก็ดีเป็นคนข้างบ้านชุมชนก็ดีคิดออกมาแล้วทำมาแล้วสบายสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่างคนต่างก็ชื่นชมบางสิ่งบางอย่างอดีตนะเป็นอดีตรับเหลือเท่านั้นเป็นอดีตน้องพ่อว่าทำความเข้าใจเถอะได้หลายเรื่องรู้ไว้ใช่บ้ามันจะหนังหน้าสาหัสอะไรความรู้วิชาความรู้มีนับเขาบอกว่าต้องมีถ้าจะนับแล้วเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านเราก็ไม่ได้แบกได้หามนะบางเรื่องนะแต่บางสิ่งบางอย่างนี่โอ้โหอย่างธาตุขันธ์ของเราแบกสนักอึ้งเลยแบกอยากยึดคิดยึดละมันเป็นของเราเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงไม่ใช่ไม่นานตามวัยก็ได้ตามอายุตามกรรมวิบากกรรมสร้างมาทำมาเท่าไหร่ถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไปถึงเวลาก็คืนเข้าไปคืนไปอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นแหละคืนธาตุคืนขันเรายังมีธาตุมีขันในขณะที่มีธาตุมีขันธ์ธาตุขันธ์รวมกันแล้วเป็นอะไรรวมแล้วจะมากมายขนาดไหนก็ช่างมีกายกับจิตมีกายกับใจของเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นนายกายเป็นเบาใจสั่งทำอะไรบ้างบางคนอย่างพวกเราเนี่ยยังของธาตุของขันอยู่นะทั้งของยังของธาตุของขันอยู่แต่บางคนไม่มีธาตุไม่มีขันแล้วไปแล้วไปแล้วท่านบอกว่ากล่าวไว้ว่ามีแต่ดวงวิญญาณไม่รู้ล่องหนไปไหนบ้าง
บางทีก็มีปัญหาอย่างที่ผ่านๆมาเครื่องบินบอกเครื่องบินลำเล็กไปล่วงไปหล่นลงหาชีวิตรอดยากค้นหายังไม่เจอโดยซ้ำไปลักษณะค้นหายังไม่เจอคือเจอเป็นบางส่วนนี่แหละเรากำหนดเอาได้ไหมนะว่าเราต้องอยู่ที่ดีๆเลือกที่ตายได้ไหมเลือกที่ตายไม่ได้เลยก็หลายชีวิตด้วยกันโดยซ้ำไปไม่รู้หัวอยู่ไหนชิ้นส่วนอยู่ไหนบ้างค้นหาไม่เจอบอกเครื่องบินนะมันแรงนะทั้งแรงพุ่งด้วยอะไรด้วยจมไปในดินลึกเป็น10เมตรเป็น10เมตรเลยอย่างนี้อันนี้แหละหมายถึงว่ามันไม่แน่นอนจริงนะมันไม่แน่นอนที่คนอื่นไปก็ยังรอดไปรอดไปรอดไปถึงคราวที่นี้พญามัจจุราชจะเอาไปเนี่ยเหมือนกับรวมเนาะรวมถ้ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเตือนเราไว้ก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมหรือมีลางบอกเหตุมีลางสร้างฮ้อนมีอะไรลักษณะนี้ลางไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่นี่มันไม่ใช่ก็ไปตามเขาบอกว่าคนที่ขับเครื่องบินก็ทำหน้าที่หาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชีวิตก็มีครอบครัวมีคนรักมีคนรักอาจจะมีไม่ใช่อาจจะมีภรรยามีลูกมีเต้าที่แท้จริงก็ทำมาหากินประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีพตัวเองแต่ด้วยความสามารถของแต่ละคนด้วยการศึกษาเล่าเรียนมาการศึกษามาต่างกันเป็นคนขับเครื่องบินโอ้เก่งเนาะใช่แล้วเก่งเพราะว่าเขาเรียนมาเรามาเรียนรู้เรื่องชีวิตถ้าทุกคนมาเรียนรู้เรื่องชีวิตนี่เนาะหลวงพ่อว่าจะมีความสุขมากเลยนะมันช่างทุกข์เหลือเกินเกิดขึ้นมาลำบากยากเข็นเลือดตาแทบกระดินเรียกเลือดตาแทบกระเด็นน้ำตาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะบางทีเขาเปรียบเทียบก็ว่าน้ำตาจนกลายเป็นสายเลือดน้ำตากลายเป็นเลือดนี่แหละมันหลั่งออกมาถ้าสีแดงๆของเลือดถ้าสีใสๆมีน้ำหมูน้ำลายน้ำนี่เวลาไปก็ไปด้วยกันไปเครื่องบินใช่ไหมแล้วก็ไปรวมกันตายแล้วมีใครรู้ล่วงหน้าไหมแต่ยังดันทุลังไปคงไม่รู้หรอกคงไม่รู้แต่มันติดขัดไงทุกสิ่งทุกอย่างมันติดขัดเหมือนกับชีวิตเราติดขัดเนี่ยหนักกว่าเยอะเลยนะมันติดขัดช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพูดถึงน้ำท่วมท่วมที่ไหนบ้างเยอะมากขณะที่มันท่วมอยู่ตรงนั้นน่ะหลวงพ่อเทียบให้ฟังว่ามันมีแม่น้ำสายหลักนะท่วมตรงเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไหลไปรวมที่ทางน้ำผ่านเลยนี่น้ำผ่านก็ต้องเตรียมเลยเตรียมระวังเพราะวันไหนเนาะน้ำจะมาถึงนี่แหละมันไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำลงไปรวมนู่นทะเลมหาสมุทรมันไปโน่นใช่ไหมถ้าอยู่เมืองมหาสารคามโอ้ถ้าฝนตกหนักตรงนู้นทั้งต้นน้ำก็เลยต้นน้ำบางทีเราอยู่ดีๆธรรมดานี่นะฝนก็เหมือนไม่ตกฝนไม่ตกตกน้อยถ้าต้นทางต้นน้ำมันหนักมันก็เป็นทางผ่านของน้ำไงทีนี้บางทีเราก็รับหนักเหมือนกันรับบทหนักเหมือนกันนะอย่างนี้
ทำความเข้าใจเถอะกับทุกเรื่องเลยความชั่วทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไปไหลรวมไปเลยในดวงจิตดวงใจของคนหลายคนแต่คนที่ฉลาดทีนี้คนที่ฉลาดมีเกราะป้องกันดีมีความดีมีบุญมีกุศลมีศีลมีธรรมเต็มหัวอกหัวใจไปหมดเลยแล้วทีนี้ความชั่วทั้งหมดทั้งมวลมันจะไปอยู่ตรงนั้นไหมไม่อยู่เลยคือมีดีแล้วชั่วอยู่ด้วยไม่ได้เวลามีความชั่วความดีก็อยู่ด้วยไม่ได้แต่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายให้กำจัดความชั่วกำจัดความชั่วฆ่าความชั่วฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงฆ่าความเกลียดชังทั้งหมดทั้งมวลถ้าพรรษานี้มันเลวร้ายเราไปโทษพรรษาได้ไหมล่ะวันนี้โอ้มันเลวร้ายจริงๆไปโทษวันได้ไหมไม่มันอยู่ที่การกระทำไงวันนี้วันอาทิตย์เราทำดีมันก็ดีเท่านั้นเองพรุ่งนี้วันจันทร์เราทำดีมันก็ดีเท่านั้นอย่างเงี้ยวันและเวลามันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นแล้วก็เลวลงได้มันจะพ้นจากการกระทำจากวิธีการคิดกันไว้ก่อนเราก็ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปตามแก้แต่ถ้าเกิดผูกแล้วจะทำไงเนี่ยผูกแล้วก็ต้องแก้แล้วสิเขาถึงมีวิธีการผูกใช่ไหมผูกเงื่อนไม่ให้แก้ง่ายๆหน่อยนะไหนเห็นไหมอันนั้นคือสติคือปัญญาความเฉลียวฉลาดใช่ไหมไปผูกเงื่อนตายในที่โอ้โหแก้ลำบากเหมือนกับชีวิตของเราเราไปผูกไว้กับอะไรผูกไว้กับศีลธรรมไหมที่ผ่านมามีใครร่วงไปบ้างหล่นไปบ้างมันก็ร่วงไปเรื่อยหล่นไปเรื่อยนั่นเองบางทีเราเห็นดอกไม้เห็นกิ่งไม้เห็นใบไม้ร่วงลงมันยังไม่แก่นะร่วงลงบางทีก็ยอดมันยอดไม้ร่วงลงแล้วร่วงลงแล้วร่วงลงแล้วบางทีก็มีศัตรูไงก็ทั้งหมดทั้งมวลมันเอื้อต่อกันเพราะมันเป็นบ่วงโซ่เป็นห่วงโซ่เป็นห่วงเป็นบ่วงโซ่ธรรมชาติมันเอื้อต่อกันเห็นไหมเรากินยอดไม้เราก็เรียกว่าเป็นผักถ้าเป็นหญ้าทั่วๆไปสัตว์บางประเภทก็กินหญ้าเป็นอาหารเขาก็อยู่ได้แต่คนที่ไปทำลายชีวิตของเขาเนี่ยมีใครบ้างที่นี่ก็เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในตัวบางทีก็เพื่อนกันเกิดมาร่วมบางทีท้องเดียวกันโดยทั้งไปอันนั้นหลวงพ่อพูดถึงว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษแต่คนเราอันที่หนักกว่าที่หนักกว่าสัตว์เดรัจฉานตั้งเยอะเยอะมากเลยเข็นฆ่ากันได้ทุกวีทุกวันปิดชีพฆ่าชีวิตของคนอื่นเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นการเดิมพันตัวเองประมาณลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจิตเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาไม่มีอุเบกขาธรรมะบอกไว้ดีนะคำว่าวิริยะอุตสาหะวิริยะเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องไต่ตรองไงต้องไต่ตรองค่อยลงมือทำที่ทำมันอยู่ทุกวีทุกวันบางทีก็ฆ่าเพื่อปากเพื่อท้องเหมือนกันนะเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างนะมิจฉาชีพเพื่อปากท้องเพื่อปากเพื่อท้องนั่นแหละ
แต่มันไม่ใช่แนวทางหรือคำสอนของบัณฑิตของนักปราชญ์ไงมันไม่ใช่เลยเป็นวิสัยของคนพาลห่างไกลครับผมเคยได้ยินบ่อยไหมห่างไกลยาเสพติดตอนนี้ที่วัดก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่มาเตรียมการเจ้าหน้าที่เตรียมการอะไรบ้างและหลายคนช่วยกันเตรียมการจะเปิดป้ายเป็นสถานฟื้นฟูจริงๆมันเป็นมานานแล้วเราฟื้นฟูตัวเองก็ได้ถ้าพูดถึงตามหลักนะเอาจริงๆนะเราฟื้นฟูตัวเองนั่นแหละมันไม่ดีตรงไหนมันจมอยู่ตรงไหนมันติดอยู่ตรงไหนมันติดลมติดมากไหมชีวิตเราทำไมขับเคลื่อนไปไม่ได้เราต้องปรับต้องปรับรถติดลมยังมีวิธีการแก้ไขใช่ไหมล่ะแล้วชีวิตติดลมนี่มันทำไมไม่คิดจะแก้ไขบ้างไม่ต้องรถติดลมนะมันติดอยู่บ่อยได้ซ้ำไปบางทีวิ่งไปดีๆนี่เนาะส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดไปต่อไม่ได้เพราะง่ายหมดน้ำมันก็แย่แล้วหลวงพ่อคิดถึงคนที่เขาแต่งบางสิ่งบางอย่างเขาแต่งเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเขาว่าเนื้อร้องก็ได้เป็นเนื้อร้องเขาบอกปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายอันนี้ก็เช่นกันยานพาหนะเนี่ยถ้าขาดไปสักอย่างต้องทำนุต้องบำรุงต้องดูแลต้องรักษาไงกายของเราก็เช่นกันทีนี้ถ้ายานพาหนะมันขาดน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันประเภทไหนก็ช่างจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นรวมทั้งจลบีด้วยอะไรลักษณะทั้งหมดชีวิตของเราไม่ราบรื่นพอเลยชีวิตเราติดลมอ่ะเราดูเปลี่ยนไหมชีวิตติดลมเนาะติดเยอะเลยนะติดเยอะเลยอย่างน้อยๆก็ที่หลวงพ่อเห็นที่สำรวจมาแต่ที่หลวงพ่อพูดเรื่องน้ำท่วมจริงๆมันก็จบอยู่ที่สติปัญญาของเราเหมือนกันมันเคยท่วมไหมใช่มันเคยท่วมแล้วหน้าฝนตกหนักมาคิดถึงว่าเม็ดของฝนเนี่ยนะเม็ดเล็กๆเท่านั้นแหละดูแล้วเม็ดเล็กๆแต่ไปรวมกันทำไมไม่ใช่ธรรมดาก็เปรียบเทียบเหมือนกับกองทรายนะท่านเม็ดเล็กๆนะไปรวมกันเข้าเท่ากับภูเขาเรากาในลักษณะอย่างเงี้ยชีวิตของคนของเราก็เช่นกันนะถ้าเราเข้าใจถ้าเราฉลาดเก็บหอมรอมริบประหยัดใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลประหยัดอดออมครับแต่บางประเภทมาหามาได้เท่าไหร่กินให้หมดก่อนค่อยไปหาอย่างนี้ท่านมันจะใช่ไหมนะเม็ดฝนก็นิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ละเม็ดใช่ไหมโอ้ตกอย่างกับฟ้ารั่วเนี่ยเห็นไหมมันก็มันรวมๆกันตรงนี้เลยก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายก็เช่นกันข้าวก็เช่นกันเลยเมล็ดเล็กๆที่เราเห็นนั่นทำไมถ้ามันเป็นขีดเป็นกิโลขึ้นมาเป็นตันขึ้นมาทำไมมันกองกองอู้น้ำหนักเป็นพันโลเป็นหนึ่งตันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเล็กๆนั่นแหละก็เหมือนกับเงินก็เช่นกันคนก็เช่นกันค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเงินก็เช่นกันถ้ามันขาดไปสักตะตางเนี่ยมันครบบาทไหมล่ะ
มีเงินบอกโอ้เราเรียกว่าบาทหนึ่งบาทถ้าขาดสักสองบาทมันครบร้อยไหมล่ะทั้งนี้ต้องเราไปบอกครบมันไม่มีขาดเป็นสองบาทมันก็ไม่ครบไม่ครบสิบไม่ครบร้อยเลยนะจ๊ะเราทำความเข้าใจแม้แต่ทานข้าวกินข้าวเช่นกันเราก็อิ่มนะอิ่มจากเม็ดเล็กๆนี่แหละเม็ดเล็กๆไม่ใช่กินจนกระทั่งวานนะไม่ใช่นะคือมันก็กินทยอยส่งเข้าไปนี่แหละเราเคี้ยวเสร็จแล้วก็ส่งไปในลำคอลงไปในกระเพาะอะไรลักษณะมันก็เป็นอยู่ลักษณะเกิดมามันช่างทุกข์เหลือเกินกินแล้วกินอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกอะไรเงี้ยเป็นต้นจะเป็นเรื่องหนักเรื่องเบามันก็ทุกข์เกิดมาช่างทุกข์เหลือเกินเราจะหาความสุขตรงไหนทุกข์เป็นนิดมันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามันติดขัดอย่างนี้มันมีปัญหาเลยมันทานได้วันนี้ทานได้ข้าวต่อไปทานไม่ได้ทำไงสิ่งที่เราชอบอันนี้มาเราชอบนะที่สุดของมันธาตุขันธ์ธาตุขันธ์มันไม่ปกติรสชาติที่เราเคยชอบกลายเป็นรสชาติอย่างอื่นเป็นไปเลยเบื่อไปเลยโอ้โหนอนไม่หลับเบื่ออาหารอะไรลักษณะเซ็งที่สุดเลยในชีวิตก็ทุกคนก็พอรู้อยู่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เตรียมการไว้ก่อนเราอะไรลักษณะทำไมไม่เตรียมการไว้ก่อนเหมือนกับเราหนักอาการหนักแล้วเวลาหมอมีคนแนะนำด้วยความบังดีจะไปดื่มไปอะไรมากนะมันให้ทุกข์ให้โทษทีหลังนะมันให้ทุกข์ให้โทษทีหลังกินเข้าไปทานเข้าไปกินเข้าไปทานเข้าไปกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอย่างเงี้ยเราหาความพอดีได้ไหมเราที่สุดของมันทีนี้สิ่งที่เราชอบกลายเป็นอย่างอื่นไม่ชอบธรรมดาธรรมดาเนี่ยความรู้สึกของคนที่มีก็บอกว่าสัตว์โลกที่มีชีวิตจิตใจนะมีวิญญาณครองเนี่ยกินไปกินมาก็เบื่อแต่หาอย่างอื่นมากินเนี่ยเห็นไหมนะหาอย่างอื่นมากินหาอย่างอื่นมาทานจะเป็นปิ้งย่างหม่องทอดบ้างอะไรบ้างต้มยำทำแกงเยอะแยะไปหมดนะอันนี้เราชอบอยู่นะอย่างเงี้ยเราชอบแล้วมันชอบตลอดไปไหมล่ะมันจะชอบตลอดไปไหมเขาบอกเบื่อๆอยากๆเบื่อๆอยากๆแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากก็อยู่ลักษณะนี้แล้วทำไมเนาะเวลาสบายเวลาสบายไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาศีลไม่ให้ความสำคัญกับศีลกับธรรมทุกข์ได้ทีนี้ทุกข์เย็นตายได้ทีนี้สิ่งที่มีอยู่มันพลาดพลาดจากไปตรงนั้นตรงนี้ก็เราเพิ่งจะโผล่หน้าไปบางทีมันยังไม่รู้เรื่องนะกิเลสความคิดทั้งหลายมันยังไม่รู้เรื่องเลยบอกธรรมะก็ไม่เข้าใจธรรมะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนเสียอกเสียใจผัวก็ตายมีลูกก็ตายตายหมดเลยไม่รู้สึกรู้สาเลยผ้าผ่อนทิ้งกระจายไปหมดเลยกระจายไปหมดเลยกุศลบายของพระอริยเจ้าท่านบอกว่าไงผัวก็ตายแม่ผัวก็ตายแม่เราก็ตายพ่อเราคนรอบข้างก็ตายตายจนกระทั่งเสียอกเสียใจเราไม่เข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นมันต้องเป็นอย่างนี้ไงมันต้องเป็นทำใจไม่เป็นพระเจ้าเขาออกอุบายบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยออกอุบายแล้วไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาตามบ้านที่ไหนก็ได้ไปหามาเมล็ดพันธุ์ผักกาด
บ้านที่ไม่มีคนตายเลยนะไปเอามาเนาะเดี๋ยวท่านบอกว่าตถาคตจะเอามารักษาให้จะมารักษาแต่มันปิดกล่องแล้วตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเราส่งของไม่ตรงปกก็ยังเยอะแยะไปหมดทุกวันเนี่ยแล้วทีนี้ไปหาบ้านไหนที่บ้านไม่มีคนตายก็มันก็ไม่มีเนี่ยมันไม่มีก็นึกได้ไปแล้วก็นึกได้ไปหาจนตัวเองตายเนี่ยเกิดมาหาอีกมันก็ยังไม่เจอหรอกที่ว่าไอ้บ้านที่มีเมล็ดพันธุ์ประกาศนั้นมันมีเมล็ดพันธุ์ทั่วๆไปมันมีแต่เราจะไปหาบ้านที่ไม่มีคนตายเลยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีก็นึกได้กลับไปหาผู้ที่ยากก็ไม่ได้ไปต่อว่านะมันไม่มีจริงๆมันไม่ได้ไปหาเถอะหายันตายหาอีก500 ชาติแต่แสนชาติแสนชาติเกียสงไขก็ช่างปัญหาไม่มีก็นึกได้สติกลับมาก็ได้ปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องธรรมอย่างเงี้ยแต่คนเราไม่เตรียมการไว้ก่อนไงมันก็เลยเป็นลักษณะไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนก็เหมือนกับว่ามานพมาก่อนเดี๋ยวมานพหรือเป็นพราหมณ์ตนหนึ่งมาได้พราหมณ์ตนหนึ่งเกิดขึ้นมาคำว่าไม่ได้นั่นไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีเนี่ยคือไม่ปรากฏเลยได้ดั่งใจเสมออยากได้แล้วก็ได้อยากมีแล้วก็มีคือเขาคิดคติของเขาว่าถ้าไม่ถูกใจเขาไม่เอาเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านว่าอะไรมั้ยท่านบอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราจะได้มันมีอยู่ท่านว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจแต่มันจะได้ท่านก็ถามมานพถามพราหมณ์แล้วพ่อแม่ไปไหนแล้วพ่อแม่ข้าพเจ้าตายหมดแล้วเรารักพ่อรักแม่มั้ยน่ะรักแล้วทั่วๆไปของที่เราชอบตั้งเยอะแยะไปหมดเลยของที่เรารักนะมันไปไหนหมดมั้ยถ้าเป็นมีชีวิตก็ตายไปหมดแล้วแล้วผ่านชอบใจไหมล่ะไม่ชอบท่านถึงได้บอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบไม่อยากจะได้แต่มันจะได้มีอยู่ท่านบอกมีอยู่มีแน่ๆที่สุดของมันแล้วพราหมณ์อยากตายไหมเนี่ยมานพอยากตายไหมไม่อยากตายแต่นั่นแหละมันจะได้หมดเลยสินี่ที่คิดมาตลอดท่านนะสิ่งที่ไม่ถูกใจข้าพเจ้าไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบใจข้าพเจ้าไม่เอาแต่จะเอาแต่สิ่งที่ถูกใจเท่านั้นนะสิ่งที่ไม่ชอบคือไม่เอาเป็นอย่างนี้มันขัดกับหลักความจริงมันก็ขัดแน่นอนเลยพระเจ้าเถอะต่อไปมานพหรือพราหมณ์ก็จะต้องตายแล้วมานพชอบไหมล่ะไม่ชอบนั่นแหละสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะได้มีอยู่ก็เหมือนท่านกล่าวถึงท่านสอนธรรมเป็นอมตะพระอานนท์ติดตามอุทธรรมปฐากพระพุทธเจ้าดุจเงาติดตามตัวนั่นเองไปก็ไปเจอโดนด่าลัทธิมีเยอะแยะเขาจะมาจ้างด่าบ้างหาเรื่องบ้างอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอานนท์ก็ท่านก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนาะตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ชวนพระพุทธเจ้าชวนไปข้างหน้าตถาคตพระพุทธเจ้าค่ะไปข้างหน้าเถอะจะมาทนให้เขาด่าอยู่ทำไมอานนท์ถ้าไปข้างหน้าถ้าเขาด่าทำก็หนีไปที่เขาไม่ด่านั่นเอง
นี้ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าว่าไงรู้ไหมท่านก็บอกว่าเออก็เขาด่าอยู่ที่นี่เขาด่าจนเหนื่อยแล้วคงเลิกไปเองมั้งอะไรประมาณนั้นใช่ไหมถ้าพูดถึงในภาษาง่ายๆเหตุเกิดที่นี่ก็ดับที่นี่ถ้าไปข้างหน้าเนี่ยจะอานนท์ไปข้างหน้าทำไงถ้าเผื่อเขาด่าทำไงนี่ก็หนีไปเรื่อยๆบอกโอ้โหไม่มีวันสิ้นสุดผู้มีปัญญาย่อมจะเข้าใจใช่ไหมย่อมจะเข้าใจสมบัติในโลกอันนี้ทั้งหมดแม้แต่สังขารในร่างกายทั้งเล็บทั้งนิ้วทั้งแขนทั้งขาทั้งหูทั้งตาทั้งหมดเลยที่สุดของมันก็ต้องคืนเข้าไปเราไม่อยากตายหรอกหลายๆชีวิตเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ตายแต่ต้องจำนนกับมันใช่ไหมพยามจุฬาอย่างว่าถึงบอกเพื่อนนักบวชนักพจน์ก็เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันน้องพ่อไปเผาเพื่อนพาด้วยกันที่บึงกาฬท่านให้เวลาน้องพ่อกล่าวถึงเพราะคุ้นเคยความคุ้นเคยคุ้นเคยมากๆเลยคบกันมาตั้งนานท่านก็หลวงพ่อปารภหลวงพ่อโอ้คงไม่ไปด่าพระยามจุฬาฯหรอกเราต้องขอบใจด้วยซ้ำไปเพื่อนเราป่วยมาตั้งนานแล้วเจ็บทุกขเวทนามาตั้งนานแล้วเอาไปเถอะเอาไปเถอะเราจะไปขอบใจขอบบุญขอบคุณเขาพญามัจจุราชเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ปานีกับเราหรอกใช่ไหมล่ะก็เขาทำหน้าที่เขาทำหน้าที่ของเขาจริงๆไม่ได้โหดเลยหรอกเขาไม่ได้โหดธรรมชาติอย่างนั้นเกิดมาใช่ไหมลืมตาดูโลกเดี๋ยวเถอะอยู่ไม่นานไม่เกินร้อยปีต้องไปซะแล้วอะไรละเสียอย่างวันนี้ก็เช่นกันเนาะยากดีมีจนคุ้นเคยและสิ่งใดอย่างนี่แหละพูดเรื่องตายมันจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ที่มหาสารคามที่คุ้นเคยวันนี้ก็เผาศพอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อทั้งชอบเก็บมางานศพนี่มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเฉกเช่นนี้จริงๆนะในเมื่อเกิดเราต้องมีตายแต่เราต้องคิดเสมอว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้กินแล้วดื่มแล้วทานแล้วใช้แล้วหามามันไม่พอใช้ที่สุดของมันบางคนก็มีมากเลยล้นหายใหญ่ล้นหายน้อยมันไม่เต็มก็ทิ้งแหละหายใหญ่หายน้อยมีสมบัติเท่าไหร่ไปฝังไปที่ไหนก็เราก็ทิ้งไปทิ้งไปให้คนอยู่เบื้องหลังมันก็ที่ไร่ที่นาที่บ้านเสนาสนะทุกอย่างก็ทิ้งไว้คนเบื้องหลังเขาดูแลต่อไปสังขารร่างกายต้องการความสุขหนึ่งมีที่ซุกหัวนอนหลบแดดหลบฝนอะไรต่างหลบร้อนหลบหนาวก็คือเสนาสนะนั่นเองแต่เราจะหอบหิ้วไปด้วยได้ไหมนะไม่บ้านเขาไปด้วยไม่ได้รถเขาไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทำเถอะคิดเถอะทำแล้วได้ความสบายใจหลวงพ่อยังคิดอยู่ถ้าสมมุติหลวงพ่อพูดทั่วๆไปถ้าคนแรงน้ำใจนี่นะคนไม่มีน้ำใจคนมาครอบครองตรงนั้นต่อถ้าเขาไม่มากล้นด้วยน้ำใจเราก็ไปยากนะเหมือนกับง่ายๆเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราเคยคบกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ตายหมดแล้วลูกเต้าไม่สานต่อเราก็ไปยากเหมือนกันนะไปยากหลวงพ่อเห็นที่หนึ่งที่ลูกหลานเคยมาอยู่เคยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะอยู่ที่เมืองน่านแต่ก่อนคนคุ้นเคยอยู่กับเราคุ้นเคยมากๆแต่พอดีท่านล่วงไปหลุนไปตายไปหลวงพ่อไปเผาอยู่แต่เปลี่ยนหัวหน้าใหม่ก็เปรียบเทียบมันก็ว่าง่ายๆเลยเปลี่ยนหัวหน้าใหม่สำนักงานตรงนี้หัวหน้าเดิมนะคบกับเราวันก่อนหลวงพ่อยังไปเจอคุณตาตอนนี้เป็นคุณตานะ
ายุ80กว่าปีแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อคุ้นเคยก็นิมนต์หลวงพ่อไปห้องขังมันนะเรือนจำนะหลวงพ่อก็ไปบ่อยพอหัวหน้าไปเสียนยังไม่ตายเราก็ลดน้อยถอยลงอันนี้ก็เช่นกันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะต้องเข้าใจนะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เปลี่ยนหัวหน้าใหม่นโยบายไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่เอาพวกเอาพ้องบางคนไม่ก็เอาพี่เอาน้องไม่เอาไม่เอาสังคมนี่เหมือนกันแต่หลวงพ่อก็ชอบทำงานสังคมแล้วว่าโอ้ถ้าไปตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปเปิดใหม่เท่านั้นแหละมีคนแนะนำเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อยังบอกท่านเราต้องการไปนู่นเมืองมะขามหวานก็เมืองเพชรบูรณ์อย่างนั้นต้นเมืองทุเรียนอยู่นู่นเมืองจันทร์อย่างนี้เป็นต้นเมืองระยองอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีคนคุ้นเคยกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันไปก็ใจเนาะใจมันถึงนะไปแล้วเขาบอกว่าหัวจิตหัวใจมันเชื่อมต่อกันมันโยงไปหากันก็ไปมาหาสู่กันได้อู้เราบอกว่าอาจจะไปน้องคายไปบึงการไปเมืองเลยเนี่ยไม่มีเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องแต่บางคนเกิดขึ้นมาที่นี่มันขัดใจกันยังไม่ตายเลยยังไปมาหาสู่กันไม่ได้เลยพี่ก็ตกบ้านเหนือน้องก็ตกบ้านใต้ตกไปนู่นตรงนี้ไปจังหวัดนู่นตรงนี้ไปมาหาสู่กันก็ไม่ได้และหลายชีวิตจะเป็นนักปราชญ์ท่านบอกว่าความคุ้นเคยนะเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งไม่มีอย่างอื่นหรอกของพ่อว่าบางทีญาติพี่น้องเรานั่นแหละทำลายกันเองก็มีเนาะได้สินได้ทำแล้วแย่เลยนะแต่ได้สินได้ทำแล้วแย่เลยขอมีความสุขถ้าไปขอจะเฉยไปอ้อนวอนจะเฉยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แล้วแหละหลวงพ่อว่าอย่าไปอ้อนวอนเฉยต้องลงมือทำนั่นแหละหลวงพ่อไปโน่นไปนี่ก็เช่นกันทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนเวลานิดหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เกี่ยวกันนี่แหละอุปกรณ์หลวงพ่อดูแล้วแบตจะหมดแล้วพลังกำลังของเราอย่างก็ถดถอยแล้วอะไรเข้าใจนะเข้าใจบางทีหลวงพ่อลาก่อนแต่ก็คำว่าลาก่อนพบกันในคราวต่อไปเนาะมาพบมาเจอในคราวต่อไปวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าสาธุสาธุสาธุ